เรื่องป่วยจนเกือบจะฆ่าตัวตายแต่รอดมาได้เพราะบารมีพระไพศาลเมื่อคนเราล้มป่วยลงสิ่งแรกที่จะต้องทำคือไปรับการรักษาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันหรือหากไม่หายก็อาจพึ่งการรักษาแผนโบราณหรืออาจทำควบคู่กันไปแต่มีหลายคนที่รักษาแล้วทุกรูปแบบแต่ก็ไม่หายเสียทีทำให้ชีวิตสิ้นหวังหมดหนทางที่จะไปต่อบางคนถึงกับคิดที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่อให้พ้นความทรมานแต่ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้นยังมีการภาวนาเพื่อขอบารมีของพระไพศัชยะคุรุไวทุรยะปภาตถาคตให้พระองค์ปัดเป่าทุกโรคที่ไม่อาจเยียวยาได้นับเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราบางคนนั้นระหว่างการรักษาโรคด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็ยังภาวนาพระนามของพระองค์ไปด้วยเพื่อความสบายใจทำให้ร่างกายได้รับการรักษาไปด้วยและจิตใจได้รับความสงบสุขด้วยรสแห่งสมาธิธรรมไปด้วยนี่คือประสบการณ์ของคนผู้หนึ่งที่เกือบจะจบชีวิตตัวเองอยู่แล้วเพราะทรมานจากโรคจนกระทั่งได้มาพบกับพุทธศาสนาในอดีตข้าพเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดในการฝึกชีกงการฝึกเดินลมปราณแบบจีนมาเป็นเวลา17ปีผลก็คือพลังชีลมปราณเกิดความสับสนวุ่นวายเกิดอาการปวดตึงบริเวณส่วนใหญ่ของร่างกายเช่นศีรษะหน้าอกหน้าท้องส่วนล่างหลังส่วนล่างพร้อมด้วยอาการนอนไม่หลับเกิดความวิตกกังวลจนตัดสินใจจะฆ่าตัวตายหลังจากไปรับการรักษาทุกที่มานานหลายปีแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อจะฆ่าตัวตายก็หยิบยานอนหลับกินไป2ขวดแล้วเปิดเครื่องเล่นเสียงสวดมนต์เพื่อรอความตายแต่แล้วข้าพเจ้ามีอาการท้องเสียอย่างอธิบายไม่ได้และถ่ายยาออกมาจึงไม่ตายจึงละทิ้งความคิดที่จะฆ่าตัวตายไปต่อมาหลังจากที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธข้าพเจ้าอ่านพระสูตรของพระไพศัชยะคุรุไวทุรยะปภาตถาคตอย่างละเอียดตามคำแนะนำของพระอาจารย์และได้รับแรงบันดาลใจจากพระสูตรนั้นข้าพเจ้าสวดภาวนาพระนามของพระไพศัชยะคุรุไวทุรยะปภาตถาคตว่านะโมไพศัชยะคุรุไวทุรยะปภาตถาคตตามวิธีปฏิบัติภาวนาแนวทางนี้หลังจากอุตสาหะมานานกว่าครึ่งปีในที่สุดข้าพเจ้าก็พ้นมาจากนรกของคนที่เหมือนตายทั้งเป็นมาได้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความเจ็บปวดอย่างสมบูรณ์แล้วและข้าพเจ้าก็อยากจะเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะมาโดยตลอดแต่เมื่อพิจารณาว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาไม่มีใครกล้าเชื่อโดยไม่มีศรัทธาและกระบวนการสวดภาวนาพระนามไพศัชยะคุรุไวทุรยะปภาตถาคตก็ยาวนานและต้องใช้ความอุตสาหะเช่นกันและกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นนักมีหลายกรณีที่อาการดูแย่ลงหากปราศจากศรัทธาที่แท้จริงแล้วไม่มีใครสามารถอดทนได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าขอประกาศต่อสาธารณะข้าพเจ้าหวังว่าผู้ที่มีชะตากรรมจะได้รับประโยชน์จากการภาวนานี้หากคุณสนใจคุณสามารถค้นหาไพศัชยะคุรุไวทุรยะปภาตถาคตปุรวะปานิธานสูตรแล้วอ่านอย่างละเอียดและภาวนาพระนามนะโมไพศัชยะคุรุไวทุรยะปภาตถาคตตามที่พระสูตรกล่าวไว้เมื่อเริ่มหลับตาของคุณและภาวนาดังๆนั่งบนเก้าอี้แล้วภาวนาไม่ต้องนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งเดือนคุณจะหลับตาและภาวนาพระนามได้โดยอัตโนมัติให้ทำวันละ3ครั้งครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงจงอดทนลำบากแค่ไหนก็ต้องอดทน
หลังจากผ่านไปครึ่งปีจะเริ่มรู้สึกเหมือนเข้าสู่ภาวะสมาธิปกติมากขึ้นเรื่อยๆและจะฟื้นตัวอย่างแน่นอนหลังจาก8เดือนขอให้ทุกคนหายจากความเจ็บปวดเถอะนะโมภัยสัชยะกุรุไวทุระยะปภาตถาคตทั้งนี้อานิสงส์อื่นๆแห่งการภาวนาพระนามนั้นมีปรากฏในภัยสัชยะกุรุไวทุระยะปภาตถาคตปุระวะปานิธานสูตรดังนี้1ดูก่อนมัญชุสีหากมีกุลบุตรกุลธิดาผู้มีศรัทธาบริสุทธิ์เมื่อได้สดับพระนามต่างๆของพระภัยสัชยะกุรุไวทุระยะปภาตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเมื่อสดับแล้วก็ยึดมั่นภาวนายามอรุณรุ่งพึงขบเคี้ยวทนตะกาดไม้สีฟันชำระกายาให้สะอาดแล้วนำมวลบุพชาติมีกลิ่นหอมร่ำสุคนประพรมน้ำหอมบรรเลงมวลสังคีตเพื่อสักการะต่อพระพุทธปฏิมาอันพระธรรมสูตรประกรณ์นี้หากตนเองได้ขีดเขียนหากสอนผู้อื่นให้ขีดเขียนได้น้อมรับปฏิบัติด้วยเอกจิตเมื่อสดับฟังอรรถแห่งพระสูตรนี้แล้วได้ถวายกัปปิยภัณฑ์อันจำเป็นสำหรับกายเป็นทานต่อพระธรรมอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมนั้นมิให้ขาดแคลนแล้วไซเช่นนี้จักยังให้พระพุทธเจ้าทั้งปวงตามระลึกดูแลยังปณิธานทั้งปวงให้สมบูรณ์พร้อมตราบจนถึงพระโพธิญาณ 2. หากพระสูตรที่มีค่าดุจรัตนะนี้ได้แผ่กำจายไปยังสถานที่ใดแล้วสามารถน้อมปฏิบัติตามความดีงามในมูลละปณิธานและได้สดับพระนามของพระโรกนาถเจ้าภัยสัชยะกุรุไวทุลยะปภาตถาคตแล้วไซพึงทราบเถิดว่าสถานแห่งนั้นจะไม่มีการมรณะก่อนเวลาอันควรอีกต่อไปและจักไม่มีปีศาจร้ายทั้งปวงที่ฉุดคร่าดวงวิญญาณนั้นอีกผู้ที่ถูกฉุดคร่าไปแล้วย่อมหวนกลับคืนมาได้ดังเหตุนี้กายและใจจึงสุขสันติ 3. หากกุลบุตรกุลธิดาผู้มีศรัทธาบริสุทธิ์ตลอดชีวิตไม่ได้ข้องเกี่ยวด้วยเทพเจ้าอื่นใดมีเอกจิตเป็นหนึ่งต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับสมาทานศีลสังวรอันมีศีล5ศีล10โพธิสัตว์ศีล400ภิกษุศีล250ภิกษุณีศีล500หากได้ละเมิดศีลเหล่านั้นแล้วหวั่นเกรงจักตกสู่อบายภูมิหากสามารถตั้งจิตระลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วถวายความเคารพสักการะแล้วไซย่อมมิต้องอุบัติยังอบายภูมิทั้ง3อย่างแน่นอน 4. หรือมีอิสตรีผู้ใกล้คลอดได้รับทุกขเวทนาเป็นที่สุดหากสามารถสรรเสริญพระนามถวายความเคารพและสักการะพระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเป็นที่สุดแห่งใจแล้วไซสรรพทุกข์ทั้งปวงจักมลายสิ้นบุตรที่ถือกำเนิดจะมีองค์คาพยพบริบูรณ์รูปลักษณ์สง่างามเป็นที่ยินดีแก่ผู้ได้ประสบเฉลียวฉลาดเป็นสุขและมีโรคน้อยปราศจากอมนุษย์ใดมาช่วงชิงดวงวิญญาณไปได้ 5. พระพุทธองค์รับสั่งต่อพระอานนท์ว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายหากสดับยนยินพระนามของพระโรกนาถเจ้าภัยสัชยะกุรุไวทุระยะปภาตถาคตแล้วน้อมรับปฏิบัติด้วยความเป็นที่สุดแห่งใจโดยมิเกิดวิจิกิจฉาเคลือบแคลงแล้วยังตกสู่อบายภูมิอีกย่อมเป็นไปมิได้ในสถานี้จากภัยสัชยะกุรุไวทุระยะปภาตถาคตปุระวะปานิธานสูตรพระวิศวพัชเสียเกียกแห่งวัดเทพพุทธารามแปลจากจีนภาคสู่ไทยภาคเมื่อพระพุทธายุการล่วงแล้ว2541ปีขอบคุณข้อมูลจากคลังพุทธศาสนา